สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปการสรุปผลการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกญี่ปุ่นระหว่างทีม NEC Red Rocket ของอัชราพรคงยศเจอกับทีมของทันทิทันทุยหรือว่า 4T นักวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามที่ไปเล่นให้อยู่กับทีม PFU Blue Cat ในญี่ปุ่นโดยทีม NEC Red Rocket ของอัชราพรคงยศอยู่ในอันดับที่4ของตารางส่วนทีม PFU Blue Cat ของทานที่ทานทุยอยู่ในอันดับที่9ของตารางซึ่งสื่อเวียดนามก็มีการพาดหัวข่าวนะคะว่าเกมนี้น่าสนใจเพราะเป็นการเจอกันของผู้เล่นตัวท็อปของประเทศเวียดนามแล้วก็ตัวท็อปของประเทศไทยประหนึ่งว่าทีมไทยกับทีมเวียดนามแข่งกันเองว่างั้นซึ่งทีม NEC Red Rocket ของอัชราพรเนี่ยมีดีกรีเป็นแชมป์เก่าผลการแข่งขันก็คือทีม NEC Red Rocket ของอัชราพรชนะไป3-1เซตหลังแข่งขันก็มีคนเวียดนามนะคะที่เป็นแฟนคลับของทานที่ทานทุยก็คอมเมนต์ไว้อย่างน่าสนใจนะคะคือบางคนก็มีชมว่าอัชราพรคงยศนี่เก่งจริงๆมีสกิลทุกสกิลเลยไม่ว่ารับไม่ว่าตบหรือว่าบล็อกส่วนแฟนคลับชาวไทยไม่ต้องพูดถึงค่ะถ้าพูดถึงอัชราพรคงยศนี่ทุกคนรู้ว่าเธอเก่งจริงๆมีครบทุกสกิลไม่ว่าบล็อกเสิร์ฟหรือว่าขุดการันตีการบล็อกด้วยการติดท็อปไฟในเรื่องของจำนวนการตัดสินใจในการบล็อกนี่เธอได้เป็นอันดับ2เลยนะคะสำหรับโปรแกรมการแข่งขันครั้งต่อไปของ NEC Red Rocket เนี่ยก็คือวันนี้วันอาทิตย์เวลา 11:00 นเวลาประเทศไทยจะเจอกับทีมคุโรเบะของบีมพิมพิชยาก็มาลุ้นกันนะคะพี่น้องเจอกันจะเป็นยังไงใครจะชนะนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะใครมีคำคอมเมนต์อะไรก็ทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ